สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม s p Story Channel นะครับกิจกรรมวันหยุดสำหรับวันนี้เราก็จะมาล้างกรองอากาศซึ่งเป็นกรองแต่งนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์วันนี้จะล้าง2องคันนะครับก็จะมีฮา l e เลดิวิสันตัวตำรวจตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวจิโก4848เริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกก็ต้องเปิดฝาครอบกรองอากาศซะก่อนนะครับก็ใช้ประแจหกเหลี่ยม ตัวนี้เบอร์8มินนะครับมีประแจตัวเดียวครับแล้วก็สามารถที่จะยกคบเวอร์นะครับฝาครอบตรงนี้ออกมาได้เลยข้างในเราก็จะเจอกับน็อตอยู่3ตัวนะครับก็ค่อยๆปลดออกทีละตัวก็สามารถที่จะยกกรองอากาศออกมาได้เลยนะครับแล้วก็บอกนะครับว่า For h d Twin Cam นะครับ Convert Only Made in USA ก็มีตราของ Harley Davidson นะครับก็ดูสภาพดำเครอะเลยนะครับมีคราบน้ำมันอันนี้จะเป็นช่วงช่องรู ID นะครับก็จะมีคราบน้ำมันอยู่บ้างก็เป็นของคู่กันนะครับก็จะมีปีกปีเสือ้อเปิดปิดรับ เป็นห้องไ d นะครับอันนี้ของตัว4ฟตนะครับตัว4ปาดตอนนี้แอบถอดล้างไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่คือที่ล้างไปแล้วนะครับบังเอิญว่าไม่ได้ถ่ายไว้ในช่วงที่ถอดสำหรับคันนี้นะครับอันนี้คือสภาพที่เปรียบเทียบกันเลนะครับขวามือในจอที่มองเห็นนั่นแหะนะครับก็คือตัว 48, 4ฟ4 8ปานะครับแล้วซ้ายมือเป็นของตำรวจ สภาพต่างกันเลยนะครับไอ้ที่ล้างแล้วแล้วก็ยังไม่ล้างฝ่ามือดูสะอาดนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่น้ํายาเคลือบนะครับคราวนี้นะครับน้ํายาที่จะใช้ในวันนี้ฝ่ามือนะครับก็เป็นน้ํายาล้างของ BMC นะครับข้างซ้ายจะเป็นน้ํายาเคลือบคู่นี้นี่ผมซื้อแล้วก็ใช้งานอยู่หลายปีแล้วนะครับนานมากแล้วแต่วันนี้เนี่ย ก็จะทดลองใช้นะครับทดสอบใช้น้ำยาล้างอีกตัวหนึ่งก็เขาเขียนบอกว่าเป็น fast cleaner น่าจะเป็นยี่ห้อเขานะครับไม่ได้รับสปอนเซอร์ทั้ง2อ,อย่างทั้ง2ยี่ห้อประการใดไม,ไม่ไม่มีเลยนะครับเป็นของที่มีอยู่ที่บ้านเอามาใช้แต่อยากจะลองใช้ดูแค่นั้นเองนะครับเขาก็มีคุณสมบัติสําหรับการล้างคราบน้ํามันการทาความสะอาดเหมือนกันก็น่าคิดว่าน่าจะใช้ได้อันนี้จะลองใช้ของ bn BM bmc นะครับ ฝั่งหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น Fast Cleaner ก็มีคุณสมบัติในการล้างคราบสกปรกนะครับโดยเฉพาะที่เป็นคราบน้ำมงน้้ำมันอะไรพวกนี้นะครับก็ลองดูว่าใครจะเก่งกว่ากันก็ทิ้งไว้10นาทีนะครับให้น้ำยาได้ทำปฏิกิริยานะครับกับฝุน่นคราบน้ำมันอะไรต่างก็พอ10นาทีผ่านไปก็ใช้แปรงสีฟันนะครับขัดเบาๆพอนะครับ,บเบาๆพอเพราะว่า เดี๋ยวจะไปทําลายเนื้อเยื่อเป็นผ้านะครับตัวกรองตัวนี้เป็นผ้าต้องย้ํานิดนึงนะครับอันนี้เป็นกรองแต่งนะครับเป็นกรองแต่งไม่ใช่กรองมาตรฐานที่มากับกับรถนะครับกรองมาตรฐานที่มากับรถนี่จะเป็นกระดาษนะครับไม่สามารถที่จะเอามาล้างทําความสะอาดได้ถ้าโดนน้ําก็คือผิดรูปเสียรูปก็คืทิ้งอย่างเดียวอันนี้ที่เห็นอยู่ในเป็นกรองแต่งนะครับ ก็จะมีคือตัวตัวตว,วัสดุก็จะเป็นผ้านะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น fast c l i a n e r นะครับด้านขวาเป็น BMC เราจะเห็นว่าเหมือนจะ fast น่าจะเหมือนจะแอบที่จะดูดูกัดความเสขอรกได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำจะดำกว่า ก็ฉีดน้ำล้างออกนะครับทำความสะอาดก็ทำจนจนคิดว่าน้ำมันจะใสขึ้นนะครับแต่ดูผมรู้สึกว่ายังสามารถที่จะจะทำให้มันสะอาดได้กว่านี้นะครับก็ก็ลองอีกดูอีกสักสักรอบสองรอบแล้วกันนะครับอันนี้ใช้น้ำยาของ BMC อันนี้เป็นน้ำยาเฉพาะของเขาเลยนะครับ ก็แปลงเบาๆเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำสังเกตดูนะครับยางขอบยางเนี่ยซึ่งปกติจะเป็นสีดำนะครับแต่พอโดนน้ำยาแอบเห็นว่ามันน่าจะกัดมีม,มีทำปฏิกิริยากับยางนะครับยางขอบดำๆเนี่ยกลายเป็นสีออกจะเหลืองๆนะครับเขาน่าจะกัด แต่พอสักสักครู่นะครับพอเขาแห้งเนี่ยเขาก็จะดําขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้ใช้ทั้ง2องอย่างเลยนะครับใช้ทั้ง BMC แล้วก็ Fastener ไม่เป็นไรนะครับย็าทำงานเหมือนกันก็ดูที่แปลงนะครับแปลงดำๆเดี๋ยวขัดๆด,ดูแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นว่าแปลงเนี่ยจะขาวเลยนะครับแปลงหลังจากที่เราขัดขดเนี่ยก็คือมันทำาระาดทั้งแปลงด้วยทั้งตัวกรองอากาศด้วยนะครับเห็นไหมฮะ แปลงก็จะขาวๆคือเข้าเขาคงจะกัดนะครับก็ฉีดน้ำสะอาดนะครับฉีดน้ำผ่านออกสังเกตว่าน้ำก็จะมีความใสขึ้นมาแล้วนะครับย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นกรองแต่งนะครับเป็นกรองที่ซื้อใส่รถทีหลัง ไม่ใช่ที่มาพร้อมกับรถนะครับที่เป็นรถสต็อกเนี่ยจะไม่ไม่ใช่กล่องตัวนี้นะครับย้ํานะครับกล่องที่มากับรถเป็นกระดาษไม่สามารถที่จะเอามาล้างแบบนี้ได้นะครับอันนี้วัสดุเป็นผ้าอย่างที่เรียนนะครับแล้วก็เขาก็จะมีเป็นตะข่ายสแตนเลสนะครับตะข่ายสแตนเลสเสร็จแล้วก็เช็ดเบาๆได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามใช้ ห้ามใช้ปั๊มลมนะรครับปั๊มลมฉีดแรงๆเนี่ยห้ามห้ามฉีดเพราะว่าทางผู้ผลิตเขาบอกว่าเกรงว่าเนื้อผ้าเนี่ยจะจะขาดดูนะครับอันนี้ก็ได้ล้างแล้วทั้งคู่คือตัวตำรวจเนี่ยด้านซ้ายมือของจอเนี่ยนะครับคือคืออายุมากกว่าก็พึ่งลมไว้นะครับพึ่งลมไว้จนแห้งอาจจะต้องใช้เวลาทั้งวันนะครับก็พึ่งลมไว้ในที่ร่ม พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาน้ํายาที่เป็นน้ํายาเคลือบเนี่ยนะครับ <_ d ance> เขาจะสีแดงๆนะครับของ BMC เนี่ยอันนี้เขาจะเคลือบคือตัวกรองที่เป็นผ้าเนี่ยเขาจะสามารถกรองเฉพาะฝุ่นที่เป็นฝุ่นหยาบนะครับเสร็จแล้วที่เป็นฝุ่นละเอียดเนี่ยเขาก็จะใช้น้ายาเนี่ยนะครับเป็นตัวจับเพะฉะนั้นเราก็หยอดก็ทิ้งไว้ครับหยอดเสร็จครอบไว้ก็ทิ้งไว้สักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับหรือ30นาทีเขาก็จะซึมซึมผ่านไป ไปทั่วครับทีแรกก็จะอาจจะเป็นหยดๆทิ้งไว้ก็จะมันก็จะครอบครุมทั้งทั้งตัวกรองนะครับก็จะไม่เยิมแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาติดตั้งนะใส่ของ48ก่อนละกันนะครับผมแอบดูนะครับว่าตัวกรองเนี่ยตัวตัวกรองเขาจะมีเขียนไว้ว่าเป็น k n n นะครับแต่ตัวคเวอร์ของชุดแต่งตัวนี้เป็นของ ค่ายยอดนิยมเขาแหละครับตัวคอเวอร์นี่เป็นของโรแลนแซนนะครับแต่ตัวกรองเนี่ยเขาจะมีเขียนผู้ผลิตแลรู้สึกจะเป็น K M นะครับจะใช้นาโตเดียวนะครับสำหรับตัว48เนี่ยในนาัตเดียวเขาก็ยึดตัวกลางของ กรองอากาศเลยนะครับถ้าฝนตกกรองเปลยลักษณะแบบเนี้ถ้าตกหนักก็จอดนะครับอันนี้ของตำรวจนะครับตัวพ o l i สก็จะยึดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นน็อตสามตัวแล้วก็ตรงกลางสำหรับยึดตัวฝาครอบหมุนใส่ให้เรียบร้อยครับ ตรวจสอบความแข็งแรงนะครับก็ก็สะอาดขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ยังยังมีคราบดำๆอยู่ก็ธรรมดาใช้มาพักใหญ่แล้วนะครับอันนี้ฝาครอบอยากให้สังเกตตรงนี้นะครับท่านที่ใช้ยอยู่เนี่ยนานๆทีเปิดเราก็ไม่ได้ตรวจสอบนะครับคือข้างในเนี่ยเวลาล้างเวลาเช็ดไข่ก็คงจะน้อยคนนะครับที่จะเปิดฝาครอบกองอากาศมาเช็ดทาความสะอาด ก็เป็นว่าถ้ามีโอกาสก็เช็ดนะครับออของผมนี่ฉีดน้ำมันไว้นะครับเมื่อสักครู่เห็นว่าเป็นสนิมแล้วก็ฉีดน้ำมันไว้เผื่อว่าจะได้ช่วยกัดแล้วก็ไม่ให้ขยายวงไปกว่านี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการล้างกรองอากาศแต่งสำหรับตัวอินกราดนะครับโพลิสแลวก็ตัวสปอร์เตอร์นะครับ านไปสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับ